คือก็แลกมาจากพ่อค้านี่แหละคือพ่อค้าบางครั้งมันคือในมอดโลกนี้มีแต่พึ่งเนี่ยคือพ่อค้าเร่ร่อนเนี่ยมันจะขายของดีมากดีกว่าไหมครับปกติเยอะมากเลยเอาจริงต้องเอาพึ่งถ่านกับพึ่งคอบเบิลสโตนมาผสมกันเออและสิ่งที่มันกินก็คือพึ่งถ่านก็กินถ่านพึ่งคอบเบิลสโตนก็กินคอบเบิลสโตนเออมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่าคือวิธีการผสมพันธุ์มันอาจจะแปลกๆหน่อยนะนั่นแหละและตอนนี้มันก็ใกล้จะกินทั้งหมดแล้วโอ้ทั้งหมดเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยเกิดด้วยอ้าวเยี่ยมเลยทีนี้แสดงว่าตัวเกมนะว่าเป็นตอนคืนเอาเกิดก็ดีสิจะได้ฟาร์มได้เอิร์นนึกว่าจะไม่เกิดแล้วนะเนี่ยกดนี่ฮะก็คืออันนี้มันจะส่งมานะแท็บเล็ตไปที่ถาดมานาพูแต่ถ้าเราอยากให้ถาดมานาพูส่งมานะไปที่มานาแท็บเล็ตเนี่ยเราก็ต้องกดชิปไปที่ขวาปุ๊บเห็นไหมมันจะสลับกันนะตอนนี้มันกำลังจะส่งมานาจากถาดเข้าไปในแท็บเล็ตนะสวัสดีครับทุกคนผมอิงครับในวันนี้ครับผมจะมาเล่นเกม Minecraft โลกนี้มีแต่พึ่งในคลิปที่4นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาจะทำอะไรวะคือจะทำอะไรก็ไม่รู้กันคืออ๋อโอเคใช่ๆในคลิปนี้ผมจะมายุ่งกับมอดมานาก็คือแบบมันก็คือมอดดอกไม้เวทมนต์นั่นแหละแต่ว่าคือเราจะเอามาทำเป็นมอดมานาก็คือมันเป็นมอดโบทาเนียซึ่งมันจะมีถาดมานาเอาไว้แลกของอะไรนั่นแหละซึ่งในวันนี้เราจะมายุ่งกับมอดมานาก่อนแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าค่อยไปทำพึ่งพิเศษกันนะซึ่งมอดมานาอะไรพวกนี้ก็มันต้องทำถาดมานาพูมันมีมานาโยนมานาโยนของไปในมานาเพื่อแลกของอะไรซึ่งแบบมันมีอะไรค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยซึ่งคลิปนี้ผมคืออาจจะแปลกๆหน่อยเพราะว่าคือผมอัดส่วนที่ผมพูดเปิดคลิปก่อนไม่ใช่ดิคือผมอัดส่วนที่ผมเล่นก่อนแล้วคือผมเพิ่งนึกได้ว่าผมลืมพูดเปิดคลิปผมเลยมาพูดเปิดคลิปที่หลังแต่คือผมเล่นอ่ะแต่คือผมอัดคลิปที่4เสร็จแล้วแต่ผมลืมพูดเปิดคลิปผมเลยมาพูดเปิดคลิปที่4ทีหลังเข้าใจไหมโอเคถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่เอาเป็นว่าคือคลิปนี้คือคลิปที่4นะซึ่งผมไปเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปส่วนที่ผมเล่นนอกรอบไปนะฮะก็คือจริงผมก็อัดคลิปที่4เสร็จแล้วแหละแต่ว่าคือผมลืมพูดเปิดคลิปไงผมเลยมาพูดเปิดคลิปทีหลังนะโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปจริงๆกันเลยก็แล้วกันนะฮะโอเคครับทุกคนคือนี่ฮะตอนนี้ได้แฟนทอมเบมเบมมาแล้ว10อันนะครับซึ่งคืออาจจะพูดเสียงเบานิดนึงพอดีว่าแม่ผมอยู่ข้างบนบ้านนะก็เลยต้องเบาๆนิดนึงนะฮะนี่ตอนนี้ผมได้สร้างเสร็จแล้วซึ่งก็โดยรวมถือว่าโอเคนะค่อนข้างใหญ่ดีใหญ่กว่าตอนแมปเก่าอีกคือจริงๆแล้วตอนแรกผมวางแบบนี้ฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะฮัลโหลเทสโอเคคือจริงๆแล้วตอนแรกผมวางเว้นแบบนี้ฮะคือเนี่ยแคมป์ไฟตรงนี้นะแล้วก็1 2แล้วก็วางตรงนี้นะฮะตอนแรกผมทำแบบนี้แต่ว่าผมเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันไม่มีที่วางดอกไม้เลยและที่วางดอกไม้มันไม่พอก็เลยต้องเอาแบบนี้แล้วพอเปลี่ยนใหม่แล้วมันก็ยังไม่พออยู่ดีคือมันก็ยังไม่พออยู่ดีแหละแต่ว่าอย่างน้อยดอกไม้มันเยอะขึ้นก็ยังดีเพราะว่าในแต่ละรังเนี่ยสามารถเก็บพึ่งได้ทั้งหมด3ตัวซึ่งทั้งหมดนี้มี50รัง50คูณ3ก็เป็น150ตัวพึ่ง150ตัวเท่ากับว่าต้องมี1ดอกไม้ทั้งหมด150ดอกเพื่อไม่ให้พึ่งมันแย่งกันคือมันก็ไม่ได้ออกมาพร้อมกันไปขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็เอาดอกไม้เยอะไว้ดีแล้วดังนั้นก็เลยเอาแบบนี้แล้วกันในนี้มันน่าจะมีประมาณ90หรือไม่ก็100ดอกประมาณนี้แหละแต่ที่แน่คือตอนนี้ผมก็ไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วแล้วก็จะฟาร์มแฟนทอมเบนด้วยเพราะว่าจะมาแลกของกับวิลเลจเจอร์ดีฮะมันมีหมวกเอนชาร์ตอันนี้ด้วยดูดิฮะเอาหมวกธรรมดานะผสมกับ45เอเมอรัลด์นะได้เป็นเอนชาร์ตและดูเอนชาร์ตดิฮะมีไอเมคกิ้งขั้น V มีโปรดักชันขั้น V คือมันเป็นเอนชาร์ตที่โหดมากโหดกว่าไมค์คราฟปกติอีกและนี่คือปกติแล้วพ่อค้าเล่นร่อนมันจะไร้ประโยชน์มากใช่ไหมในไมค์คราฟปกติแต่ในไมค์คราฟมอดเนี่ยพ่อค้าเล่นร่อนจะมีประโยชน์มากโดยเฉพาะชุดเกราะและอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมันจะโหดมากเลยและมันมีอันนึงก็คือที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้แหละมันจะมีเอาเพชร64อันมาแลกกับphantom membrane ซึ่งเพชรไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าปัญหาคือ phantom membrane มันหายากและคือมันผมเคยเซิร์ชแล้วเนี่ยวิธีหามีวิธีเดียวคือเอาหนังวัวมาใส่กับเครื่องอะไรไม่รู้และคือเรายังไม่มีปัญญาทำเครื่องนี้ไงเพราะว่าเนี่ยอะไรเนี่ยคือต่อให้เล่นไปได้ไกลแล้วมันก็ทำยากอยู่ดีอ่ะดังนั้นก็เลยแบบงั้นหาแบบแมนนวลมากกันก็คือใช้วิธีนี้แหละไม่ต้องนอนหลายวันแล้วก็รอกลางคืนนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้ผมได้ทำเครื่องใหม่เพิ่มอีกหนึ่งเครื่องนั่นก็คือเครื่องHopper Botany Pot นะฮะก็คือบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมพูดแปลกนะนั่นแหละคือมันอาจจะแปลกไปไม่รู้มันมีอะไรแปลกหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันแปลกก็ขอโทษด้วยคือค
คือพอดีว่าผมอัดคลิปที่3เสร็จแล้วเนี่ยแต่คือผมยังไม่ได้เรื่องอัดคลิปที่4แต่ว่าคือผมมาพูดก่อนไงแล้วคือผมค่อยเอาไปใส่ตรงส่วนที่หลังของคลิปที่4งงไหมเออใครงงก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ที่แน่เลยคือนี่นะฮะผมได้ทำเครื่องมันเป็นเครื่องปลูกแบบพืชอัตโนมัติอ่ะแล้วก็เอา Hopper Botany Pot ก็คือวิธีการคราฟก็คือเดี๋ยวนะ Hopper Botany Pot วิธีการคราฟก็คือเนี่ยเอาเทราคอตต้าก็คือเอาเคลย์เนี่ยมาเผาแล้วก็เอาฟลาวเวอร์พอตก็คือเอาบริกก็คือเอาเคลย์มาเผาเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ครับกอเปอร์แบบนี้แล้วก็เอามาแปะไว้บนดอเวอร์นะไม่ต้องเป็นดอเวอร์ก็ได้เป็นกล่องก็ได้เหมือนกันเอามาแปะไว้บนกล่องแบบนี้แล้วก็เลือกพืชที่เราจะปลูกเนี่ยผมจะปลูกดอกไม้เพราะผมจะเอาดอกไม้เนี่ยเอามาใช้ในการฟาร์มเนี่ยเอามาผสมพันธุ์พึ่งเอามาให้พึ่งมันหาน้ำหวานอะไรนั่นแหละผมก็เลยปลูกเอาไว้แล้วมันจะปลูกอัตโนมัตินะนี่มันจะใช้เวลาประมาณ1นาทีในการปลูกนะก็ให้ปลูกไปเรื่อยๆแบบนี้แหละก็ AFK ไปซึ่งตอนแรกผมจะ AFK อยู่ในนั้นนะแล้วก็ปิดเอาไว้แต่ว่าผมเอามาหาแฟนทอมเบนดีกว่าเพราะเผื่อมันมีแบบแลกขะนี่มาแล้วนี่ผมก็จะคือก็ต้องใช้วิธีนี้อ่ะเพราะมันไม่มีวิธีไหนแล้วอ่ะแล้วคือประเด็นคือดาบไม่มีรูติ้งด้วยโอกาสดรอปยิ่งยากเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยผมก็ต้องมาตีมันแบบเนี้ยแล้วคือชีวิตมันก็ช่างแสนจะลำบากซะเหลือเกินไม่โดนอีกแล้วมันจะปีนหนีไปไหนวะมันดีซีเออคืออาจจะพูดเสียงเบานิดนึงพอดีว่ามีคนอยู่ที่บ้านโอ้ยไม่โดนเออนั่นแหละเมื่อกี้ได้เพิ่มป่ะวะไม่ได้เพิ่มเลยอ่ะยังสิอันเท่าเดิมอยู่เลยเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีเนี่ยมันไม่มีวิธีอื่นแล้วอ่ะตอนนี้ก็มาโอเคได้มาแล้วอีกหนึ่งอันเยี่ยมมากเดี๋ยววิธีสู้กับแฟนทอมที่ง่ายนะเอาจริงคือวิ่งวนฮะนี่วิ่งวนหมุนแบบนี้มันหมุนตามเราไม่ทันเว้ยเนี่ยดูดิเนี่ยมันหมุนตามเราไม่ทันเราจะได้มีจังหวะเอาไว้ตีแบบนี้ไงเห็นไหมเออแล้วถ้าเกิดว่ามันหมุนตามมันตีเราไม่ทันเนี่ยมันก็จะพยายามตีเราอยู่ด้วยมันก็จะวนหมุนอยู่ข้างล่างแบบเรื่อยๆนี่แหละเราก็ตีมันได้เรื่อยๆเออนั่นแหละซึ่งก็ใช้วิธีนี้แหละเอ้ยแฟนทอมออกมาเพิ่มเหรอตอนหรือเปล่าวะไม่รู้เออมันออกมาเพิ่มใช่อันนี้ตัวใหม่ยังไม่ได้ตีเลยเฮ้ยได้13ชิ้นแล้วเอาวะใกล้ครึ่งทางแล้วกินหนอมาทางชีวิตก่อนก็ได้ตอนนี้เลเวล18แล้วฆ่าแฟนทอมเอาแล้วก็เออพูดถึงเลเวลนะเดี๋ยวตอนนี้มันตอนนี้เตาเผาตอนนั้นมันเผาของเสร็จแล้วมันเผาของมันเป็นพันชิ้นแล้วเดี๋ยวไปขุดดูกันว่าจะได้เลเวลเท่าไหร่เฮ้ย14ชิ้นแล้วเอาเรื่องเยี่ยมนี่ฮะแร่นี่คือของทั้งหมดแร่ทั้งหมดที่ผมเผาได้แร่พวกนี้ก็หามาจากการล่อนแร่ช่วงต้นเกมทั้งนั้นเลยนี่อยู่ตรงนี้หามาจากการล่อนแร่ทั้งนั้นเลยแล้วคือแร่ที่ได้มันเยอะมากดูดิเนี่ยนี่ยังไม่รวมในนี้นะมีในนี้อีกเพียบเลยนะฮะนี่แล้วก็ในนี้คือแร่ที่ผมเอามาเผานะก็มีเยอะมากเนี่ยมีเยอะมากมีนิกเกิลมีอลูมิเนียมออสเมียมยูเรเนียมเออช่างมาเถอะนะอย่าไปยุ่งกับชื่อแร่ธาตุเลยผมยี่ปวดหัวกับวิชาเคมีที่โรงเรียนอยู่อ่ะโอเคแล้วก็มีแอนคอปเปอร์เออมามันซึ่งโดยรวมแล้วมันเผาแร่ไปทั้งหมด64คูณ30เอออันนี้มีกี่ช่องวะ54 50โอ้โหที่แน่คือมันเผาของไปประมาณ 2,000-3,000 ชิ้นแล้วมั้งซึ่งเยอะมากเรามาลองขุดกันจัดเลเวล18จะเพิ่มเป็นโอ้โห41สังเกตไว้เลยมันพุ่งพรวดมาเลยอ่ะเออเลเวล41โอเคเลเวลเยอะขนาดนี้เราต้องห้ามตายเผื่อได้ใช้อะไรแต่เจ้าเลเวลทำอะไรวะนั่นดิเออช่างมันเถอะนี่ตอนนี้ก็เป็นชุดเกราะเอเมอรัลด์หมดแล้วนะฮะนี่แล้วก็แบบพวกของก็ใช้เอเมอรัลด์ไปนั่นแหละเพราะว่ามันค่อนข้างมันป้องกันได้ดีนะแล้วก็ค่อนข้างอืดพอสมควรแล้วก็หาง่ายด้วยเอเมอรัลด์เอเมอรัลด์หาง่ายกว่าเพชรอีกเอาจริงแล้วก็ผมได้ไปอุ๊ยๆมาแล้วมา1ตัวก็มีค่าตอนเนี้ยมากำลังคุยอยู่ดีมาเราก็จะใช้เทคนิคนี่ฮะมันก็จะหมุนตามเราอยู่งี้เราจะได้มีเวลาเล็งแล้วก็โจมตีแบบคริติคอลใส่มันแบบนี้ไงเออนั่นแหละไม่โดนเออก็ประมาณนี้แหละอ่ะไหนมาดูสินี่คือผมได้ไปแลกไอเอลเวนเดอร์กับโอเคป่ะอย่าไปพูดก็ได้ป่ะมานี่ก่อนขอเคลียร์หน่อยเอ้ยมันหนีไปไหนวะมันคงสงสัยมันคงกลัวแหละมานี่เออไม่ได้ของไม่เป็นไรอ่ะคือผมได้ไปแลกหัววิเทอร์สกิลตันนะหัววิเทอร์สกิลตันกับไอออฟวินเดอร์ผมได้ไปแลกมาเพิ่มเติมนะฮะถามว่าเอามาจากไหนนะฮะก็แลกมาจากพ่อค้านี่แหละเนี่ยเอ้าอยู่ไหนวะเนี่ยแลกมาจากพ่อค้านี่แหละคือมันล่องหนอยู่เพราะว่ามันจะกินยาล่องหนทุกตอนกลางคืนคือก็แลกมาจากพ่อค้านี่แหละคือพ่อค้าบางครั้งมันคือในมอสโลกนี้มีแต่พึ่งเนี่ยคือพ่อค้าเร่ร่อนเนี่ยมันจะขายของดีมากดีกว่าไหมครับปกติเยอะมากเลยเอาจริงนั่นแหละซึ่งของดีแบบหูมีดาบเอนชาร์ตแบบโคตรแบบโคขนาดที่ว่าคือเมื่อกี้ที่เจอชาร์ตเน็ต X ก็คือขั้น10ปกติแล้วชาร์ตเน็ตมีสูงสุดแค่ขั้น5นะนี่มีชาร์ตเน็ต X ด้วยก็คือขั้น10ซึ่งมันโหดมากดังนั้นก็พ่อค้าเล่ร่อนในมอสเนี้ยจะมีประโยชน์มากเลยจริงๆนั่นแหละแล้วก็จริงๆจะซื้อพวกนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ซื้อแค่นี้พอละ
แล้วก็ตอนนั้นมันขายหัว Witcher Skeleton เนี่ยผมก็เลยซื้อมาเลยส่วน Isle of Ender ก็ไม่รู้นะว่าจะมาทําอะไรจะไป DN เหรอแต่ไป DN มันไม่ได้ไปด้วยวิธีนี้ดิมันต้องทํา N Cake ซึ่งอันนั้นเราค่อยว่ากันทีหลังแต่ที่แน่เลยคือ Isle of Ender มันไม่จําเป็นแต่ก็แลกไว้ก่อนแล้วกันแต่หัว Witcher Skeleton เนี่ยจําเป็นแน่นอนแล้วก็เลยแลกมาไว้เลยนี่สมุดเนี่ยแต่สมุดนี้จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าเอาไว้ทําอะไรไหนลองขี้ขวาดิเปิดดูไม่ได้ด้วยมันไม่ใช่หนังสือไม่ใช่สมุดแล้วมันคืออะไรอ่ะมันคือมันจะอะไรก็ช่างอ่ะนั่นแหละแต่ที่แน่เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นิดนึงนี่ฮะทำเสร็จแล้วนะฮะซึ่งก็ถือว่าใหญ่พอสมควรแล้วก็พึ่งก็อยู่ในนี้แล้วแต่ว่ามันไม่ออกมาเพราะมันเป็นตอนกลางคืนไงผมจะไม่นอนเพราะว่าจะได้ฟาร์มแฟนทอมเบนตอนนี้พาร์ทกำลังจะขึ้นแล้วมาดูกันว่าแฟนทอมจะเกิดเพิ่มเติมไหมโอเคคือผมอาจจะพูดเสียงเบานิดนึงเพราะว่าคือในคลิปอาจจะดังปกติแต่ว่าตามเสียงผมตอนนี้มันเสียงเบานิดนึงเพราะว่ามีคนอยู่บ้านไงแต่ว่าเขาอยู่ข้างบนบ้านนั้นก็เลยตักถึงไงเขาก็อาจจะได้ยินแต่ก็ต้องพูดเบาหน่อยอ่ะแต่ที่แน่เลยคือตอนนี้ต้องเผาของครบแล้วมันก็ไม่รู้จะเผาอะไรแล้วแต่เอาเป็นว่าเก็บแร่ไว้ในนี้ก่อนก็แล้วกันแร่เยอะมากแฟนทอมนายไม่คิดจะเกิดเพิ่มจริงหรอใน1คืนผมได้แฟนทอมเบนๆนะแค่ประมาณ 3-4 ชิ้นซึ่งก็ต้องฟาร์มทั้งหมด10ประมาณ 8-10 คืนน่ะซึ่งก็ไม่ใช่น้อยนะอ่ะนี่เดี๋ยวรอพึ่งมันออกมาก็มีรังผึ้งทั้งหมดนี่ฮะวางขอบตรงนี้ด้วยในแมปเก่ามันไม่มีขอบตรงนี้ใช่มั้ยแต่ว่าในแมปใหม่ตัวนี้มีขอบตรงนี้ด้วยหวังว่ามันคงไม่บั๊กทะลุไปเกิดข้างนอกนะโอเคแบบแบบผึ้งแบบพั่วมาข้างนอกเงี้ยถ้าเป็นแบบนั้นกูเครียดเลยมาเกิดเพิ่มตัวนึงก็ยังดีไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วล่ะโอเคมานี่แฟนทอมมันจะแพ้แสงอาทิตย์นะฮะถ้ามันดูแสงอาทิตย์มันจะไหม้มันจะโดนเบิร์นแต่เดี๋ยวขอข้ามมาก่อนโอ้ยอุ้ยนี่ไงพึ่งออกมาจะรังแล้วตอนนี้มันก็พึ่งมันก็อยู่ข้างในนั่นแหละแฟนทอมมันไม่ลงมาโหเซ็งเลยรู้ยิงก็ได้แฟนทอมเบนไปแล้วมันไม่ยอมลงมามันดื้อแต่ถ้ามันตายโดยที่เราไม่ได้ใช้ดาบตีมันก็ไม่ดอบของสิใช่ไหมถ้ามันตายเพราะมันถ้ามันตายด้วยตัวของมันเองมันจะไม่ดอบของคิดว่าน่าจะใช่แต่ไงก็ช่างขอมาเช็คพึ่งตัวนี้นิดนึงไหนพึ่งออกมาแล้วอ้าวไปไหนแล้วล่ะมันพึ่งออกมาเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอพึ่งมันพึ่งชีวิตนั่นแหละคือในคลิปนี้ถามว่าเราจะมาทำอะไรนะฮะคือจริงๆบอกไปแล้วแหละต้นคลิปแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงหรือเปล่าหรือยังไงก็ช่างคือผมไม่เข้าใจสไตล์การอัดคลิปของตัวเองเหมือนกันนะผมจะอัดสลับกันไปมั่วๆก็ไม่เข้าใจว่าทำให้ตัวเองอัดคลิปลำบากเพื่ออะไรนั่นแหละแต่บอกว่าคลิปนี้คือคลิปที่4โอเคคลิปนี้คือคลิปที่4ซึ่งผมจะมายุ่งโหใช้คำว่ายุ่งเลยซึ่งผมจะมานี่ฮะผมจะมาแบบทำแบบที่ปลูกต้นไม้อัตโนมัติประมาณนั้นแหละก็คือนี่แหละแบบโบชานี่นั่นแหละก็คือเอาไว้ปลูกต้นไม้อัตโนมัตินั่นเองแล้วก็มีเดี๋ยวนะผมขอรอพึ่งออกมาก่อนผมจะดูดิจะดูพึ่งอ่ะจะให้ดูพึ่งก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยและในคลิปนี้ผมว่าจะเริ่มทำพืชชนิดพิเศษแล้วพืชชนิดพิเศษก็คือตอนนี้ที่ต้องการคือพึ่งเพชรซึ่งพึ่งเพชรวิธีการคราฟก็คือต้องทำแบบนี้ไดมอนด์เดี๋ยวนะโอเคไดมอนด์บีวิธีการคราฟพึ่งเพชรนั่นก็คือต้องเอาพึ่งถ่านกับพึ่งคอปเปอร์สโตนมาผสมกันและสิ่งที่มันกินก็คือพึ่งถ่านก็กินถ่านพึ่งคอปเปอร์โซนก็กินคอปเปอร์โซนมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่าคือวิธีการผสมพันธุ์มันอาจจะแปลกๆหน่อยนะนั่นแหละก็คือเอาถ่านพึ่งถ่านกับพึ่งคอปเปอร์โซนมาผสมพันธุ์กันและมีโอกาส 35% ที่มันจะออกมาเป็นพึ่งเพชรนะและอีก 65% มันจะออกเป็นอะไรเหรอก็มันก็จะมีบอกอยู่นะอีก 65% ก็คือ35% จะออกไปพึ่งถ่านแล้วก็อีก 40% จะถ้าผสมกันจะออกไปพึ่งลาพิสแล้วก็ 25% จะออกเป็นพึ่งเอมเมอรัลด์นั่นเองนะก็ประมาณนี้ซึ่งเราต้องการหาพึ่งถ่านซึ่งพึ่งถ่านวิธีการคราฟคือถ้ามันบอกว่าถ้าวิธีการหาพึ่งถ่านคือเอาพึ่งถ่านกับพึ่งถ่านผสมพันธุ์กันถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราต้องคราฟเอามันมีวิธีคราฟไข่พึ่งอยู่นี่ไงพึ่งออกมาแล้วนี่ไงมีผลผลิตแล้วเก็บสิครับรออะไรมาเก็บพึ่งไม่โกรธแน่นอนเพราะมีแคมไฟรองอยู่ล่างแคมไฟรองเยอะด้วยนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันมีพึ่งมาดีด้วยดูดิพึ่งตัวอื่นก็ปกติดีไม่มีอะไรแต่ดูตัวนี้ดิมันมีลายอะไรไม่รู้อ่ะคือมันเป็นลายพิเศษคือตอนเล่นแบบเก่าก็เคยเห็นแล้วนะแต่แบบแค่อยากรู้เฉยว่ามันจะมีไปทำไมแล้วมันคืออะไรมันมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าก็อยากรู้เหมือนกันแต่โชคดีเก็บฮันดี้ก้อมไปก่อนเพราะว่ามันจะเป็นนะว่าฮันดี้ก้อมหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันนะก็ประมาณนี้และคือเมื่อกี้ผมใช้รังพึ่งทั้งหมดนี่50อันผมไม่ได้ใช้ฮันดี้ก้อมในการคราฟนะผมใช้ Beehive Frame ในการคราฟก็คือเอาสตริงวางตรงกลางแล้วก็สติ๊กรอบๆซึ่งผมต้องคราฟสติ๊กเยอะมากและความรู้สึกเดิมมันกลับมาอีกแล้วถ้าใครจำได้ตอนที่
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าใครจำได้ตอนที่ผมอัดคลิปไปครับ100วันน่ะตอนที่ผมอัดคลิปไปครับ100วันน่ะผมคราฟสติ๊กเยอะมากเพื่อแลกของกับเวเลเจอร์ความรู้สึกเดิมมันกลับมาอีกแล้วก็คือครับสติ๊กเกอร์เยอะความรู้สึกเดิมกลับมาอีกแล้วเหมือนตอนเล่น100วันเลยว่ะอ่ะแต่ยังไงก็ช่างตอนนี้100วันมันผ่านไปแล้วนะคนดูก็จริงๆถือว่าโอเคมากเลยนะคนดูประมาณคนดูเกินพันก็โอเคแล้วเกินที่คาดหวังไว้แต่ที่เกินสิ่งที่คาดหวังไว้มากกว่าคือคลิปใน YouTube Short ลงไปแป๊บเดียวคนเอาอีกแล้วเหรอลงไปแป๊บเดียวคนดูประมาณ 2-3,000 แล้วซึ่งแบบถือว่าเยอะมากเลยนะเอาจริงอ่ะเดี๋ยวหมูรีวิวจะ42นะโคตรเร็วเลยแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าไอ้นี่จะมีเพื่ออะไรมันคืออะไรอ่ะสื่อยุปราคาเหรอหรือมันมีไว้ทำแมวอะไรผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะก็แต่ว่ามันมีไว้ทำไมผมก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันก็ทำใหท้องฟ้ามืดแบบน่ากลัวดิมกันนะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นอนมาเป็นเวลาหลายวันนี้เหรอไม่รู้ตอนนี้เป็นวันที่107ในเกมแล้วเกิน100วันแล้วโหเป็น100วันที่โคตรเร็วเลยส่วนใหญ่จะเป็นการยืน AFK ทั้งหมดเลยซึ่งมันเป็นซึ่งพึ่งมันได้ออกมาแสดงว่ามันน่าจะนับว่าเป็นตอนกลางคืนใช่มั้ยหรือเปล่าวะคือพึ่งมันได้ออกมาดังนั้นมันน่าจะนับเป็นตอนกลางคืนแต่ผมก็นอนไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตอนกลางคืนแต่ตัวเกมมันอาจจะนับ AI พึ่งว่าเป็นตอนกลางคืนมั้งเพราะว่ามันมืดคงกันนะนี่ดูดิกินพาทีไปเพียบเลยมันคือเลยวะน่าจะสุริยุปราคาแหละแต่อยากรู้ว่ามันมีผลอะไรเกมหรือเปล่าแบบวันนั้นจะโชคดีหรือเปล่าหรือจะโชคร้ายหรือจะโชคแมวอะไรก็ช่างมันเถอะและแมวมันเกี่ยวข้องอะไรวะไม่รู้แหละแต่ที่แน่ตอนนี้ฮะหญ้าได้แพร่ไปเต็มเกาะแล้วนี่ฮะก็จะบอกเขียวชอุ่มก็ไม่ใช่เพราะมันเดี๋ยวออกแบบมันมีแบบสีปนกันมั่วไปหมดเลยจริงแต่ที่แน่คือตอนนี้สัตว์เริ่มเกิดเยอะแล้วนี่มีวัวมีแกะซึ่งก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรก็เก็บมันไว้ก่อนก็แล้วกันและตอนนี้มันก็ใกล้จะกินทั้งหมดแล้วโอ้ทั้งหมดเรียบร้อยอุ้ยเกิดด้วยอ้าวเยี่ยมเลยทีนี้แสดงว่าตัวเกมนะว่าเป็นตอนคืนเอาเกิดก็ดีสิจะได้ฟาร์มได้นึกว่าจะไม่เกิดแล้วนะเนี่ยคือตอนแรกเห็นพึ่งมันได้ออกมาคือพึ่งมันได้ออกมาผมรู้แหละว่ามันต้องนับว่าตอนคืนเพราะว่าท้องฟ้ามืดแต่ก็ไม่คิดว่าแฟนทอมจะเกิดด้วยว่ะแสดงว่ามันก็นับว่าเป็นตอนคืนเหมือนกันแสดงว่ามันนับว่าเป็นตอนคืนเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์สุริยุปราคาขึ้นเนี่ยแสดงว่านับว่าเป็นตอนคืนดังนั้นทุกอย่างจะเป็นตอนคืนแบบปกติมีแค่อย่างเดียวที่จะไม่เหมือนปกติตอนคืนก็คือเราไม่สามารถนอนได้นั่นเองแค่นั้นแหละแต่ก็แปลกเนาะเป็นตอนคืนที่ทุกอย่างปกติแต่ยกเว้นการนอนของเราที่เรานอนไม่ได้แต่อย่างน้อยแฟนทอมเกิดว่ะสองพาทิตย์อยู่ดีแฟนทอมโผล่มาเฉยเลยได้ของไหมได้ของไหมได้ของสักอันนึงเถอะนั่นแหละก็ยังดีวะได้มาสักอันนึงก็ยังดีค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยตอนนี้ก็15อันอ่ะมันต้องการ32ก็ครึ่งทางคือ16อ่ะก็ใกล้จะครึ่งทางแล้วอ่ะมันค่อยๆขายออกแล้วก็น่าจะหมดสละตอนคืนแล้วมันคงไม่เกิดขึ้นแล้วแหละโอเคเนี่ยมันนับว่าตอนคืนจริงด้วยเพราะว่าวิลเลเจอร์มันกินยาไงมันกินยาล่องหนก็มันก็น่าจะเป็นงั้นแหละแต่มีไอเทมนึงฮะที่ผมไม่เข้าใจมันว่าจะเอาอะไรแยะนี่ฮะดูชื่อนี้ฮะ Diamond Singularity มันก็คือนี่ฮะวิธีการครับ Ultimate Singularity เนี่ยก็คือต้องเอา Singularity ของแร่ทุกชนิดเอามาครับแบบนี้ทั้งหมด17อย่างซึ่งดูแต่ละอย่างมันต้องเอาเข้าเครื่องนี้อะไรวะแมวทะเลาะกันอีกแล้วซึ่งมันต้องเอาเพชรเนี่ยเข้ามาในเครื่องนี้ทั้งหมด 10,000 ชิ้นเอาเพชร 10,000 ชิ้นมาเข้าในเครื่องเนี้ยแล้วก็ได้เป็นไอเทมเนี้ยชิ้นเดียวเข้าใจไหมซึ่งมันแบบไม่เข้าใจว่าจะเอาไปทำบ้าอะไรยานักหนาแล้วคือแบบมันก็ไม่ได้หายง่ายนะเว้ยคือเพชรไม่ได้หายากแต่ว่าคือมันต้องใช้เวลาในการปั๊มนานเนี่ยต้องเป็น 10,000 ชิ้นนะเว้ย 10,000 นะไม่ใช่ 1,000 โอเคนะตอนนี้พึ่งก็เอ้ยพึ่งโตหมดแล้วดังนั้นก็สามารถไอ้นี่ดิผสมพันธุ์ได้แล้วในเมื่อพึ่งผสมพันธุ์ได้แล้วก็ขอเอาดอกไม้มาผสมพันธุ์พึ่งหน่อยก็แล้วกันอ่ะพึ่งมานี่นี่ฮะแล้วผมก็จะผสมพันธุ์พึ่งแบบนี้ไปเรื่อยให้พึ่งมีเยอะเข้าไว้ยิ่งดีเพราะว่าพึ่งมีเยอะไว้ยิ่งดีเพราะว่าจะได้มีพึ่งเยอะผลผลิตมันยิ่งเต็มเร็วผลผลิตหมายถึงในลำพึ่งอ่ะน้ำพึ่งมันยิ่งเต็มเร็วและยิ่งน้ำพึ่งมันเต็มเร็วเนี่ยก็ยิ่งทำให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้นอ่ะมีตัวเดียวที่ไม่มีคู่เพราะเมื่อกี้มันมี9ตัวเนาะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าออกไปโอเคต้องเปิดรีบปิดเพราะเดี๋ยวพึ่งมันออกมานี่ไงสวยงามเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนี่แหละคือโรงเลี้ยงพึ่งชั่วคราวของเราซึ่งชั่วคราวก็น่าจะอยู่ไปจนจบซีรีส์เลยเหมือนพี่แท็กอ่ะชั่วคราวเท่ากับถาวรประมาณนั้นน่ะโอเคนี่ผมพูดตลอด16นาทีเลยเหรอเนี่ยอ่ะมาเริ่มสิ่งที่เราจะทำกันดีกว่าสิ่งที่เราจะทำในคลิปนี้นั่นก็คือโอเคเช็คมาก่อนแป๊บนึงเอ้าแล้วจะโยนทิ้งทำไมเอ้าไม่ได้โยนทิ้งหรออะไรของมันวะโอเคก็คือมอสโบทาเนียก็คือเป็นมอสดอกไม้เวทมนต์นั่นแหละถ้าเรียกง่ายๆนะก็คือมอสดอกไม้เวทมนต์อ่ะเดี๋ยวนะแล้วบีจาผมเก็บไว้ไหนวะบีจาผมคราฟมาโอเคเนี่ย
อ่ะก็อันนี้เก็บไว้กับตัวแล้วกันโอเคแล้วก็อันนี้มันก็อ่ะเดี๋ยวผมรอมันขายดาบก่อนแล้วเดี๋ยวจะซื้อผมว่าถ้ามันมารอบหน้าผมน่าจะมีแฟนทอมเบนพอแล้วอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มเควสกันเลยก็แล้วกันเดี๋ยวนะโอเคซึ่งเควสของเราเนี่ยฮะฮัลโหลเทสฮัลโหลโอเคผมขอเช็คเสียงไมค์ก่อนกลัวเสียงไมค์ไม่ติด Flower Punch หรือพันไม่รู้นั่นแหละก็คือเอาขนแกะแล้วขนแกะคราฟโอเคขนแกะวิธีการคราฟก็คือใช้สตริงทั้งหมด4อย่างคือจะฆ่าแกะเอาก็ได้แต่ว่ามันดูโหดร้ายเกินไปเราอยากให้มันมีเราอยากให้แกะมันอยู่ในเกาะของเราไปเรื่อยดังนั้นเราจะแล้วไม่อยากไปทำร้ายมันดังนั้นเราก็จะใช้วิธีการใช้สตริงคราฟเอานะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะซอฟที่สุดแล้วจริงเดี๋ยวอดีตเราไปก่อนแล้วก็ต้องมาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ก็คือเอาดอกไม้นั่นแหละดอกไม้แล้วก็ได้อ่ะเอองั้นเอาเป็นดอกไม้ไว้บนอ่ะเออเอาอันนี้แล้วก็กันโอเคเอามาคราฟคราฟแบบนี้แล้วก็ใส่ดอกไม้ข้างบนปุ๊บไม่ได้อีกมันต้องเป็นดอกไม้ธรรมดาใช่ไหมต้องเป็นดอกไม้อะไรขั้นธรรมดาที่ไม่ใช่ขั้นสูงงงไหมขั้นธรรมดาที่ไม่ใช่ขั้นสูงแล้วมันจะมีแต่ว่าขั้นธรรมดามันมีแต่ขั้นสูงหมดเลยอ่ะงั้นเราก็ต้องมาพึ่งโบนมิวอันนี้อีกแล้วสินะอ่ะจะจัดไปเอ้าเดี๋ยวนะแล้วพึ่งเห็นว่ามีรังพึ่งอยู่ในนี้สามอันแล้วเราจะทำไมเราไม่เอารังพึ่งในนี้ไปแปะตั้งแต่แรกวะเออแล้วมันอยู่ในนี้สามอันโถ่ตอนนี้เป็นบล็อกหญ้าหมดแล้วตอนนั้นก็จัดไปฟึบนี่ไอเชฟกับตัวพอดีแล้วก็แปะเพิ่มอันนึงโอเคปะอย่าเผลอวิ่งแล้วกันอย่าเผลอวิ่งต้องอย่าเพิ่งวิ่งเก็บดอกไม้ชนิดแบบไม่สูงอะไรของผมวะชนิดไม่สูงก็คือชนิดที่ไม่สูงไม่สูงก็คือไม่สูงดิเออจะทำให้มันยุ่งยากทำไมเออนั่นแหละแต่เอาเป็นว่าคือก็เอาดอกไม้ชนิดที่แบบไม่สูงเก็บไว้บ้างก็คือเออจะได้เตี้ยก็ได้แล้วแต่อะทำไมยังไม่ได้อีกเกิดอะไรขึ้นคือมันต้องใช้สีเดียวกันเหรอสีขาวก็คืออ๋อก็คงต้องอ่ะสินะขนแกะสีขาววิธีการก็คือต้องใช้รอมันโหลดแป๊บนึงสีขาวคือต้องใช้อ้าวอะไรวะเดี๋ยวนะสีขาวอะเออเนี่ยต้องใช้อ๋อไอ้ผงขาวๆนั้นและผงขาวๆนะก็คือต้องหาสีขาวที่เป็นขั้นไม่สูงขั้นไม่สูงกูติดใจกับคำนี้จริงว่ะขั้นไม่สูงเงินก็ต้องมาเอาละต้องมาหาสีขาวเพิ่มเติมว่ะอ้าวจะมืดแล้วก็ดีเหมือนกันจะได้ฟาร์มแฟนทอมไปด้วยแฟนทอมตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นสีขาวใช้ได้ปะวะมันไม่ได้มันต้องใช้สีขาวไอ้นั้นน่ะงั้นก็ต้องมาหาไอ้สีขาวแบบอันเตี้ยเหมือนเดิมมาหาสีขาวอันที่มันเตี้ยๆกันดีกว่าก็คือต้องใช้โอ้โชคดีมากอย่าเผลอวิ่งเด็ดขาดปึ๊บเออได้มาแล้วนี่ไงแล้วก็เอามาคราฟเป็นอ๋อจบแล้วคือจริงๆแล้วมันเอาไอ้ขั้นสูงอ่ะเอามาคราฟก็ได้ดีว่ะโอ้อะไรของผมเนี่ยมันเอาขั้นสูงมาคราฟก็ได้แล้วผมจะไปเซอร์ซ่าทำอะไรของผมเนี่ยงั้นใช้หมดเลยก็แล้วกันไหนก็ไหนละ1 2 3 4โอเคใช้หมดไปเลยมาเก็บเดี๋ยวเอ้ยนี่ไงแฟนทอมเกิดแล้วแฟนทอมมาแล้วเอ้าไปเผลอวิ่งอีกชีวิตคือมันชินกับการวิ่งอ่ะเออไหนเอ้าเป็นอ้าวไม่ใช่หรออ๋อนี่ไงมาแล้วหรือว่าตอนแรกตกใจนึกว่ามันถุยน้ำลายใส่เราโอเคไม่ใช่นะมานี่ขอมาเคลียร์แกหน่อยเอ้ยอู้ได้โอเคครึ่งทางแล้วทุกคน halfway ครับ halfway ครึ่งทางแล้วได้แฟนทอมไปเป็นมาครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวอันนี้เก็บไปก่อนก็แล้วกันมอดดอกไม้เวทมนต์เป็นมอดที่ก็นะก็อะไรไม่รู้อะนั่นแหละเดี๋ยวนะเอาดอกไม้สีขาวเรามีไหมอ่ะอันนี้ก็ได้อ่ะเอามาเลยไหนก็เอามาก็ใช้เลยแล้วก็แล้วกันเอามาคราฟแบบนี้แล้วก็ได้เป็นมันคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันเอาไว้เก็บดอกไม้ใช่ไหมจำได้แล้วนี่ไงมันต้องเดี๋ยวนะมันเป็นเควสเออมันเป็นเควสก็คือต้องเก็บสะสมไม่ครบใช่ไหมโอ้โหแล้วมันเป็นขั้นธรรมดาหมดเลยอ่ะมันไม่ใช่ขั้นสูงมันเป็นขั้นธรรมดาหมดเลยโอ้แล้วจะหายังไงวะเนี่ยตายแล้วทีนี้วิธีก็คือเอามาเก็บในนี้ใช่ไหมหรือคลิกขวามันเอายังไงอะมันคลิกคือมันมีวิธีเก็บอยู่อะก็คือต้องเอาไอเนี้ยกดมันเอาไอเนี้ยมันเหมือนเป็นกระเป๋าไว้ใส่พวกดอกไม้อะแต่ไม่รู้นะว่าทำยังไงเออเอาไปว่าช่างมันเถอะอะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันผมต้องหาเพิ่มอีกบานเลยวะเนี่ยต้องหาโอ้โหต้องหาดอกไม้เพิ่มอีกเพียบและเนี่ยเพิ่งจะมีไปเมื่อกี้โอเคได้เวลาเอาสีไม้หมดเอาสีแล้วก็ได้เอาไม้หมดเลยครับเอามาเราต้องการบูมมิวที่เยอะมากๆ
มามาจัดมาเอาไม้หมดเลยเอาไม้หมดมาพออย่างวะเนี่ยไม่รู้อะแต่ว่าเอามาคราฟก่อนก็แล้วกันอ่ะจัดไปมามาานี่แหละคราฟ4กันรัวคราฟ4กันรัวเข้าจังหวะนี้ไม่ใช่อย่างนั้นดิโอเคอ่ะแล้วก็เอามาทำเป็นแบบนี้แล้วก็ปึ๊บอ่ะเราต้องการโบนมิวไอ้ขอเรียกว่าโบนมิวพิเศษก็แล้วกันนะเพราะว่าชื่อมันคือ Floral Face โอ้โหมันไม่ใช่โบนมิวด้วยมั้งนะเมื่อกี้คือมันรูปร่างเหมือนมันแค่เหมือนโบนมิวเฉยโอเคได้มา23อันไม่รู้จะพอสำหรับการหาทุก4หรือเปล่ามางั้นแล้วก็จัดมาเลยครับเราต้องห้ามวิ่งจำไว้ว่าห้ามวิ่งห้ามเหอวิ่งเด็ดขาดโอเคมาเดินเท่านั้นเดินโอเคเดินเท่านั้นอ่ะน่าจะใกล้ครบแล้วตอนนี้เดินเท่านั้นจำไว้ว่าเดินเท่านั้นห้ามวิ่งเด็ดขาดถ้าวิ่งมาแหละปุ๊บจบทันทีโอเคอ่ะได้สีชมพูแล้วเหลือสีอะไรบ้างวะเดี๋ยวนะขอดูก่อนมีขาดสีเทาอ่อนสีเหลืองแล้วก็สีขาวเอ้ยโอเคมาแล้วซึ่งสีขาวเพิ่งจะเจอไปเมื่อกี้แต่ก็เอาไปคราฟหมดแล้วอะเฮ้ยชีวิตมันนี่อุ้ยตีก็ฮึบมาฮึบโอ้ยโอเคตีโดน2นัดก็ยังดีปะมาหมุนมาวนหมุนกันดีกว่านี่วนหมุนแบบนี้ไงมันก็ตีแล้วไม่โดนแน่นอนแล้วเราก็จะได้คริติคอลมันไม่ได้อีกโอเคนี่แหละได้มาแล้วมาขอหาต่อหามันแบบนี้นี่แหละได้มาแล้วเทาอ่อนใช่ไหมใช่ได้มาแล้วเทาอ่อนมากูหามานั่งหากลางดูแฟนทอมใช่เรื่องไหมเนี่ยโอเคมาขอมาเคลียร์อีกนิดนึงแล้วกันมานี่นั่นแหละตายหมดแล้วได้17ชิ้นอ่ะก็ไปเรื่อยๆโอ้โหเลเวล42แล้วเลเวลอย่างเยอะเลยตอนนี้แต่ก็ไม่รู้นะว่าเลเวลเยอะขนาดนี้จะไปทำอะไรแต่รู้สึกแปลกๆไม่รู้แฮะวันนี้อัดคลิปเวลาไม่ปกติเลยปกติเวลาที่ผมอัดคลิปคือจะเป็นตอนบ่าย3กับ4โมงหรือไม่ก็5โมงเย็นแต่ว่าวันนี้อัดคลิปที่3อัดตอนบ่ายโมงซึ่งไม่เคยเลยแล้วก็คลิปที่4ก็คือคลิปนี้อัดตอน1ทุ่มก็ไม่เคยอัดเหมือนกันคือมันเป็นแบบแล้วก็ตอนอัด10โมงก็เหมือนจะไม่จะนับว่าไม่เคยก็ได้เพราะไม่ได้อัดนานมากแล้วคือแบบอัดคลิปแบบแปลกๆไงไม่รู้แฮะแต่ช่างมันเถอะแต่ที่แน่ตอนนี้ยังไม่เจอสีเหลืองก็สีขาวเลยเอาเงินขอปูทีเดียวเลยได้ไหมสีขาวเจอแล้วสีเหลืองเจอแล้วโอเคสวยงามได้เหลืองมาแล้วแล้วก็ได้ขาวแล้วก็ครบทุกโอ้โหครบทั่วเลยเรียบร้อยมาจัดไปบนมีเหลือตั้ง10อันเอ้ยมาแล้วนี่โอ้โหเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นขอทีละตัวได้ไหมโอ้ยโอเคมาโอ้โหไม่โดนเสียดายมานี่มาในเวลาทะเลาะกับแฟนทอมแฟนทอมในภาษาไทยก็แปลว่าผีนั่นแหละทะเลาะกับผีโอเคได้มา18อันแล้วมานี่อุ้ยโอเคดรอปไหมไม่ดรอปด้วยโอ้โหได้เควสเฉยเลยเดี๋ยวเควสอะไรอ่ะเนี่ยนะมอนสเตอร์ Q40 แฟนทอมอ๋อมันมีนี่ค่าซอมบี้ถึง100ตัวโห Q40 แฟนทอมนี่ผมฆ่าแฟนทอมไป40ตัวแล้วเนี่ยเยอะเหมือนกันนะซึ่งใน40ตัวได้แฟนทอมมาแค่18อันดูรวมแล้วออกครึ่งนึงดรอปอีกครึ่งนึงไม่ดรอปโอ้โหหลายฮาลุนมากโอเคมาในเมื่อเราได้มาครบแล้วเราก็มารับรางวัลกันเลยมีรางวัลให้หรือเปล่าไม่มี no reward ตลอดเลยอ่ะครับเป็นอะไรอ่ะอ๋อโอเค Cobble Stone Slab แล้วก็ต้องใช้สีเทาอ่อนเท่านั้นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูกันสีอะไรก็ได้โอเคเฮ้ยแฟนทอมเกิดเพิ่มแล้ว4ตัวอีกแล้วใช่ไหม3ตัวก็ยังดีวะมาช่วงหลังแฟนทอมเริ่มเกิดเยอะแล้วสงสัยไม่ได้นอนเยอะจัดแฟนทอมก็เลยเกิดเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้บ่อยคนบ้าได้ทะเลาะกับแฟนทอมวะถามจริงนั่นแหละได้มาเพิ่มได้อีก1ชิ้นฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยก็สบายดีเหมือนกันนะได้19ชิ้นแล้วโอเคตอนนี้มันก็จะเช้าแล้วมาดูกันว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่เห็นพระอาทิตย์เท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าขุดลงไปข้างล่างเมื่อไหร่ปุ๊บเห็นพระอาทิตย์แน่นอนนะลงสู่ก้นบึ้งของโลกเลยทีเดียวทำอะไรต่อนะโอเคไอ้นี่ใช่ไหม1 2เอ้ยโอ้โหมาอีกแล้วเอ้ยทำไมรอบนี้เกิดเยอะจังเลยอ่ะคืนเดียว16ตัวเลยมั้งเนี่ยเกิดชุดละ4อ่ะเออโอเคมีชุดละ3ด้วยชุดละ3 2ชุดแล้วก็ชุดละ4 2ชุดมั้งไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆคือคืนที่ผ่านมามันเกิดแค่ประมาณ8ถึง9ตัวแต่คืนนี้คืนเดียวมันเกิดตั้ง10กว่าตัว15 16ตัวเลยมั้ง
เผื่อ20เลยมั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าค่าเซตนี้หมดเนี่ยเซตต่อไปจะเกิดเพิ่มอีก4ตัวเป็น20แล้วก็ได้เออเฮ้ยเอาเรื่องว่ะ20แล้ว20แล้วมาเอ้ยได้แฟนทอมเมเบลมา20อันแล้วมาดูกันว่าก่อนจะเช้าในครั้งนี้มันจะเกิดเพิ่มหรือเปล่ามาโอเคโอเคกินหนอนไปกินหนอนไปเรื่อยอ่ะมาเอามาเพิ่มอีกแล้วก็ต้องคัพสแลบด้วย4 1 2 3โอเค1 2 3อะไรก็ไม่รู้โอเคมาคัพแบบนี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บแล้วก็คัพแบบนี้เอ้ยจำเราจำได้เราเหลือ1อันเราจำได้ว่าเราเหลือ1อันใช่ไหมไอ้สีขาวอ่ะเออนี่ไงสีขาวพอดีเลยนี่ไงได้ผมจะเรียกมันว่าหม้อก็แล้วกันแต่ว่าดูทุเรศเกินไปหรือเปล่าไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เอาเป็นว่าตามนี้ก็แล้วกันอ่ะผมวางเอาไว้ตรงไหนดีอ่ะตัวนี้ก็แล้วกันวางไว้ตรงนี้เพราะถ้าจะไม่หิบมันต้องใช้น้ำด้วยจะได้ตักน้ำได้ง่ายโอเคแล้วก็ต้องค้าเป็นมีดอกไม้หลายชนิดมากแล้วมันจะมีการทำเป็นแบบไอ้มานาพูอ่ะมานาพูนี่น่าจะจำเป็นมากเลยไม่ใช่น่าจะมันแน่นอนอยู่แล้วมานาพูอ่ะจำเป็นมากคือฮะมีไมค์คัสวิดมานาพูด้วยเหรอมีเพื่อนแล้วเนี่ยเนี่ยมานาพูคือสามารถโยนของไปแล้วแลกออกไปเป็นของอย่างอื่นได้เนี่ยเอาฐานโยนลงไปได้เป็นไดเรกติกเพสซึ่งมันเอาไว้ทำอย่างอื่นได้อีกเยอะมากซึ่งมันจำเป็นด้วยซึ่งแบบมานาพูเนี่ยโยนอะไรอะบล็อกออฟมานาไดมอนเฮ้ยนี่มันบล็อกนี่มันไดบล็อกไดมอนแบบเก่านี่ว่าใช่ไหมเนี่ยโยเอเดโพเป็นมานาพูมันมีโยนแลกของอะไรเยอะมากซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่ดีมากดังนั้นเราต้องมาทำมานาพูกันแล้วแหละอ่ะซึ่งอันนี้คือม็อดที่ทำให้มีมานาไม่จำกัดนะฮะแต่รู้วิธีการคราฟสิคิดว่ามันง่ายไหมล่ะอย่างอื่นพอได้หมดส่วนเนี่ยอันติเมทซิงเกิลาริตี้เนี่ยดูวิธีการคราฟสิและใช้อย่างละ 10,000 ชิ้นรวมแล้ว 170,000 ชิ้น170,000 ถูกแล้ว 170,000 ชิ้นคิดว่ามันง่ายขนาดเลยฮะอ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะตอนนี้ก็จะนั่งฟาร์มไปเรื่อยซึ่งเราจะต้องทำดอกไม้ให้ครบทุกชนิดเลยก็แล้วกันซึ่งวิธีการทำโอ้โหพระเจ้าเหอะแต่ละอย่างก็คือต้องใช้เอาก็คือเอารูนของไฟกับรูนของซัมเมอร์มารวมกันใส่ในหม้อนี้และรูนของซัมเมอร์วิธีการทำก็คือต้องเอารูนของอากาศรูนของอากาศวิธีการทำก็คือต้องเอาอันนี้คือมันฮะมานาสติลเหรออ๋อเนี่ยไหมมันต้องโยนเหล็กเข้าไปเห็นไหมมันมีวิธีแบบอะไรเยอะมากเลยซึ่งดอกไม้พวกนี้เดี๋ยวมาทำนอกรอบดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะใช้เวลานานแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดเกาะของมานาสติลต่างๆก็นะคือมันมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวค่อยมาฟันรอบๆอีกทีก็แล้วกันตอนนี้ขอไปนั่งทำดอกไม้ของก็แล้วกันไปนั่งทำรอบๆดีกว่าเพราะว่าผมขี้เกียจนั่งทำพูดไปผมขี้เกียจนั่งทำไปพูดไปแล้วผมขอไปทำรอบๆดีกว่าโอเคครับผมโอเคครับนะตอนนี้ก็ได้ดอกไม้เอนโดเฟนมาทั้งหมด44อันเรียบร้อยนะฮะเอนโดเฟนนะไม่ใช่เอนโดฟินซึ่งดอกไม้เอนโดเฟนนะฮะก็เอาไว้ใช้มันเป็นดอกไม้ที่สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นดอกไม้ที่เอาไว้ใช้ในการทำมานานั่นเองและมานาก็เอาไว้ใช้ในการแลกของไงซึ่งวิธีการทำก็คือเราต้องตักน้ำมาใส่แบบนี้อ่ะแล้วก็ต้องนี่ฮะเราต้องโยนตามนี้ลงไปตามที่มันบอกเลยนี่ฮะอ่ะโยนสีน้ำตาล2อันสีแดง1อันแล้วก็สีเทาอ่อน1อันโยนตามเลยอ่ะไม่ต้องเรียงก็ได้อ่ะแดง1อันเทาอ่อน1อันแล้วก็น้ำตาล2อันปึ๊บแบบนี้แล้วก็โยนเมล็ดซีลงไปอีก1อันเมล็ดซีก็หาได้จากการเอาดีมันร่อนนั่นแหละครับนะนั่นแหละครับนะอีกแล้วอ่ะก็เอาใส่นี้แล้วก็คือมันมีสูตรลับก็คือถ้าเกิดว่าเราจะทำอย่างเดิมซ้ำๆเนี่ยก็คือเราใส่น้ำแบบนี้แล้วก็ให้เราเอามือเปล่าเนี่ยคลิกขวาแล้วจะใส่ให้เองอัตโนมัติแต่เราต้องมีของในตัวก่อนนะแล้วก็โยนเมล็ดซีลงไปซึ่งวิธีที่ผมทำก็คือโยนเมล็ดซีลงไปแบบนี้แล้วก็ตักน้ำปึ๊บแบบนี้เลื่อนนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้เนี่ยผมทำแบบนี้แหละนะโอเคของหมดแล้วดังนั้นก็ของหมดแล้วดังนั้นก็ทุกทิ้งได้เลยโอเคของหมดแล้วโอเคผมวางไว้แบบนี้ก็แล้วกันนะตอนนี้ได้ดอกไม้เอโดเฟนมาทั้งหมด48อันซึ่งก็ถือว่าเยอะมากมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำมานากันเลยก็แล้วกันเป็นบ่อน้ำมานาเอาไว้แลกของนั่นแหละซึ่งทำยังไงไม่รู้ครับลืมแล้วไม่ได้เล่นนานจัดคือแผลผมแทบไม่ได้มายุ่งกับตรงนี้เลยจริงแล้วเล่นยังไงวะลืมไหมเนี่ยเดี๋ยวว่าแล้วว่าแต่แฟนทอมไม่เกิดเลยหรือไงวะแฟนทอมมาเกิดแล้วสิโอเคคือผมเอานี่มาตอนแรกผมกะว่าจะสูบน้ำใส่แต่ว่ามันสูบน้ำใส่ไม่ได้เครื่องมันไม่เชื่อมกันอ่ะโอเคใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวทำดอกไม้แค่เฉพาะอันที่จะเป็นก่อนก็แล้วกันเนาะซึ่งก็จะมีเอนโดเฟมแล้วก็อันนี้เพียวดิซี่ใช่ไหมเถอะโอ้ง่ายมากวิธีการทำก็คือเดี๋ยวทำสักกี่อันดีอ่ะ
มันต้องการสีขาวค่อนข้างเยอะอ่างั้นเราขอมาปล้นสีขาวได้ก็แล้วกันดีนะวางไว้จริงๆมันทําปลูกอัตโนมัติได้นะแบบอยากได้สีไหนก็มาได้เลยอย่างเงี้ยมันทําได้นะก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมไม่ทําปลูกโอเคอ่ะงั้น12อันอ่ะโอเค12อันก็ได้หรือว่าอยากได้ดอกไม้สัก4อันน่ะอ่ะโอเคก็พอดีเลยอ่ะจัดมาเป็น16อ่ะพอดีแล้วก็ถังน้ําอีกรอบนึงมาแล้วก็1 2 3 4มาเลเซียอีกแล้วจะเอามาเลเซียไปทำอะไรวะอยากรู้มาแล้วก็โยนแบบนี้ปุ๊บโยนอันนี้ไว้แล้วก็ปุ๊บแบบนี้ปุ๊บนี่ทำแบบนี้เลยปุ๊บโอเคเอาหมดแล้วโอเคได้มาทั้งหมด4อันก็โอเคเอ้ยมาแล้วนี่ไงมาแล้วโอเคแฟนทอมเกิดแล้วแหมกว่าจะเกิดได้นะไล่ขี้ขวาไม่มีของแล้วเว้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเคลียร์ขอทุบนี่ก่อนโอเคได้เพียวดิซี่มา4อันคือมันอ่านว่าเพียวไดซี่อะไรสักอย่างนั่นแหละคือมันไม่ใช่เพียวดิซี่แต่ว่าผมก็อยากเรียกมันว่าเพียวดิซี่เพราะเรียกง่ายดีโอ้4ตัวเลยแฟนทอมมาไม่เคยต้องสู้กับแฟนทอมเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยมา3ตัวโอเคได้มาแล้ว21อันมาก็ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะก็ถือว่าชิลดีเหมือนกันแหละชิลดีมาหมุนวนแล้วก็คริติคอลมันไปดีเออ22อันแล้วมาใกล้ครบถ้วนและงานนี้มาบินช้าๆแบบนี้ก็หวานดีครับ23อันจัดไปครับยาวๆครับเรื่อยๆครับผมฟาร์มแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรเพิ่มนะนี่ไงต้องนี่ฮะทำลีฟวิ่งล็อกวิธีการทำก็คือต้องเอาอ๋อโอเคครับก็คือต้องเอามันมีหินอะไรบ้างอะเอาหินอะไรก็ได้บ้างหินคอปเปอร์สโตนได้ไหมแอนเดอร์ไซสโตนอย่ารู้ว่าคอปเปอร์สโตนได้หรือเปล่าไม่ได้นะคอปเปอร์สโตนไม่ได้โอเคผมจำได้แล้วว่าคอปเปอร์สโตนมันทำไม่ได้วิธีการก็คือต้องเอาเนี่ยวางรอบๆเนี่ยถ้ามันเกิดประกายขึ้นมาแสดงว่าได้แต่นี่มันไม่เกิดประกายแสดงว่าไม่ได้ดังนั้นก็ต้องเอาคอปเปอร์สโตนไปเผาก่อนเพื่อทำเป็นสโตนธรรมดาซึ่งผมใช้ชาโคก็แล้วกันถามว่าเอาชาโคมาจากไหนคือผมมาแค่ไฟผิดไปเยอะไงก็เลยต้องไปขูดทิ้งแล้วมันได้เป็นชาโคมาไงแค่นั้นแหละก็เลยแบบนะก็เลยต้องแบบก็เลยได้เป็นชาโคมาเทียบเลยนะก็เซ็งเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคมาเดี๋ยวขอทำใหม่แป๊บนึงนะเดี๋ยวมันต้องเผาโอเคต้องการหินเรียบก็โอเคก็เผาอีกยาวบอกเลยกว่าจะครบอะแต่ผมขอแค่5อันก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการแค่5อันเพราะว่ามันต้องเอามาทำเป็นถาดมานานะถาดมานาก็นี่แหละเนี่ยมานาพูนะต้องการแค่5อันเอามาคัดเหมือนเรือเลยแล้วก็โอเคขอแค่5อันพอแล้วก็ต่อไปที่ต้องทำนั่นก็คือมานาสเปรเดอร์เป็นตัวจ่ายมานาก็คือต้องใช้ลิฟวิ่งวูดลิฟวิ่งวูดก็คือต้องเอาไม้อะไรก็ได้โอเคครับผมก็เดี๋ยวเอา8อันก็ได้อะเอา8อันก็ได้โอเควิธีอันเดี๋ยวทำให้ดูโอ้โหมาเป็นฝูงเลยเมื่อกี้เห็นอยู่ดีมันโผล่ต่อหน้าเต็มๆเลยแอบตกใจเล็กน้อยนะเมื่อกี้อืมาว้ายติดเครื่องบ้านี่ติดเครื่องฟาร์มคอปเปอร์สโตนอีกโอ้ยมาจริงๆมันตีโดนยากมากเลยนะเพราะตีเวลาตีแล้วมันชอบบินหนีอ่ะก็ค่อนข้างน่ารำคาญเหมือนกันแหละตีก็ไม่เคยจะโดนเลยโอเคฟาร์มแฟนทอมเมนแบบนี้ไปเรื่อยมันก็ชิลดีเหมือนกันแต่มันก็ไม่ชิลมากเพราะถ้าไม่มีชุดเกราะนี่น่าจะตายไปแล้วเนี่ยเราต้องมีชุดเกราะด้วยนะเพราะว่ามันตีค่อนข้างแรงนะจริงแฟนทอมเนี่ย25แล้ว25แล้วเฮ้ยมันก็ไม่ได้หายากขนาดนี้นี่ว่าโอกาสดรอปมันก็เยอะอยู่นะอย่างน้อยโอกาสดรอปมันก็เยอะกว่าตอนค่ายได้แมนป่าววะตอน26แล้วคือตอนค่ายได้แมนโอกาสดรอปเอทโพอ่ะยากมากเลยแต่ตอนแฟนทอมเมนเนี่ยโอกาสดรอปค่อนข้างง่ายอยู่นะอ่ะแปะแล้วโอเควิธีการทำก็คือเอาดอกไม้วางแบบนี้แล้วก็เอาหินมาวางบริเวณใกล้ๆคือไม่จะเป็นโอ้เฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นด้านขวาด้วยเนี่ยเอนโดเฟน 100% น่ะคืออะไรวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือไม่ได้นานแล้วเอนโดเฟน 100% มันคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะแล้วก็วางรอบๆแบบนี้นะฮะคือมันไม่จำเป็นต้องรอบๆแบบนี้ก็ได้คือแค่ให้มันเกิดประกายแค่นี้ก็พอแล้วเห็นไหมถ้ามันเกิดประกายแบบนี้แสดงว่าถูกต้องนะฮะนี่วางรอบๆแบบนี้ให้มันเกิดประกายสีขาวๆวิ่งๆแบบนี้แล้วก็รอฮะนี่อ่ะถ่ายรูปหน้าปกหน่อยโอเคอุ้ยยังไม่ได้ถ่ายเลยโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นั่นแหละก็เขาเรียกว่าอะไรก็รอจนกว่ามันจะทำปฏิกิริยาอะไรของมันเสร็จนั่นแหละ
เคเอ้ยตีแฟนทอนโดนที่เราไม่โดนโจมตีด้วยว่ะเป็นยังไงระหว่างนี้ก็แค่ลอยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปทุบมันนะรอไปก่อนเออ27อันแล้วอีก5อันก็จะครบแล้วแต่ก็ยังซื้อไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าพ่อค้าหายไปแล้วอ่ะรออย่างเดียวฮะระหว่างรอเดี๋ยวมาดูซิว่าทำอะไรได้อีกต้องทำไอ้นี่ Van of the Forest วิธีการก็คือถ้าเราอยากได้สีอะไรก็คือเราก็ต้องเอาสีนั้นมาใช้ในการคราฟผมชอบสีเหลืองดังนั้นผมจะเอาสีเหลืองมาคราฟก็แล้วกัน Living Wood ก็คือต้องเอาไม้อันนี้มาอ๋อ Living Wood อ่ะโอเคจัดไปนี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่ไงได้เป็น Living Rock มาแล้วก็คือ Rock ก็คือก้อนหินประมาณนั้นแล้วก็ได้ Living Wood มาแล้วรอตัดโอเคได้มาแล้วโอเคเอาแค่8อันไปก่อนนะเอาแค่นิดหน่อยก็พอแล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้เยอะอะไรขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะตอนนี้จะชาแล้วไม่เกิดเพิ่มหน่อยหรอแฟนทอมเกิดเพิ่มหน่อยสิแล้วตะกร้าสีเหลืองอ่ะโอเคสีเหลือง2อันอ่ะแล้วก็มาคราฟเป็นเอ้ยเกิดเพิ่มด้วยว่ะ2ตัวจัดมาเวแล้วตีไม่โดนเลยจบเลยทีนี้แล้วถ้ามันโดนแดดเผามันจะไม่ลงมาไงไม่ใช่หรอกเออจบเถอะอย่างงี้จบเถอะแหมมันดื้อว่ะแฟนทอมอ่ะเนี่ยมันตีไม่โดนอ่ะไม่เข้าใจว่ามันติดอะไรทำไมถึงตีไม่โดนใหม่แบบคือถ้ามันตายเพราะตัวมันเองอ่ะมันจะไม่ดรอปของไงเฮ้ยดรอปว่ะดรอปเฉยเลยนึกว่าไม่ดรอปแล้วเนี่ยอ๋อถ้ามันตายเพราะตัวมันเองก็ดรอปเหรออ๋อหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเอาดาบไปตีมาแล้วหรือเปล่าเอออาจจะเป็นงั้นก็ได้อาจจะเป็นเพราะผมเอาดาบไปตีมาแล้วมันก็เลยดรอปให้28อันแก้ความจริงละมาเดี๋ยวคาไปนี้ด้วยเออ1 2 3โอเคได้มา3อันแล้วก็ปึ๊บแบบนี้แล้วก็สีเหลืองอันนี้จริงๆมันจะเป็นมากว่าเอาไว้ใช้ในการแบบส่งสัญญาณว่าเออจะส่งมานาไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรมานาภูลืมคาบได้ไงคาบมานาภูก่อนมานาภูนี่จำเป็นมากๆมันเป็นของที่แบบเหมือนเป็นของหลักในซีรีส์นี้เลยก็ได้อ่ะแต่ซีรีส์นี้ของหลักจริงคือพึ่งนะแล้วก็มันมีอะไรอ่ะ Dialectic Page ก็คือต้องทำตัวจ่ายมานาด้วยตัวจ่ายมานาก็คือมานาสปีดเดอร์อะไรนั่นแหละซึ่ง Living Wood ไม่พออีกแล้วก็ต้องทำเพิ่ม Living Wood รู้สึกว่าจะใช้เยอะงั้นเดี๋ยวผมเอาอันนี้มาเลยก็แล้วกันมันอยู่ไหนวะนี่ไงโอเคเพียวไดซี่คือมันคำอาจจะแปลกๆหน่อยตรงนี้ก็ดีมกันพื้นที่เรียบดีปึ๊บวางแบบนี้ขอทำมาเยอะๆเลยก็แล้วกันทำมาเยอะคือผมขอทำแบบนี้ก็คือผมไม่รู้ว่ารัศมีเนี่ยคือถ้าวางตรงนี้มันมีเอฟเฟกต์ไหมอ๋อไม่มีเอฟเฟกต์คือเราต้องวางแค่บริเวณรอบๆภายใน1บล็อกเท่านั้นอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอ่ะงั้นแล้วก็วางอ่ะ4อันเอาให้ครบเลยโอเค1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะแบบนี้ที่เหลือก็แค่รออย่างเดียวนะฮะแล้วตอนมันแปลงเป็น Living Rock เสร็จแล้วผมก็ลืมถ่ายรูปไปเนาะมานาไพลอนอันนี้ยังทำไม่ได้นะก็ปล่อยไปก่อนเอาอันที่ทำได้ก่อนก็คืออันนี้แหละทำตัวจ่ายมานาให้ได้ก่อนเถอะตอนนี้มันจำเป็นมากและวิธีการทำให้มีมานาก็คือเราต้องใช้ถ่านหรือใช้อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับไม้อ่ะนั่นแหละซึ่งมานาผมจะวางไว้ตรงไหนดีส่วนของมานาผมขอวางไว้ฝั่งนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยววางไว้ชั่วคราวก่อนเดี๋ยวค่อยย้ายมันอีกทีนึงเสร็จยังนานจังวะโอเคต้องให้บนมาแล้วนี่ไงโอเคก็รอไปก่อนแล้วก็มานาสปีเตอร์วิธีการทำก็คือยังไงนะลืมละวิธีการทำก็คือต้องใช้ทองแล้วก็สีแล้วก็ได้ใช่ไหมโอเคทองกับสีแล้วก็ได้หนึ่งสีสีดำไปแล้วกันนะโอเคแล้วก็ทองเรามีเยอะอยู่จำได้นี่ไงแบบโอเคนี่ได้มาแล้วโอเคเดี๋ยวได้มาแล้วนะฮะเป็นหินไม่ใช่หินเป็นไม้ living wood โอเคผมวางเอาไว้แบบนี้แล้วก็กันเพราะว่าในอนาคตเราจะได้ใช้เพิ่มเติมโอเคแล้วก็มาคราฟแบบนี้ปะแล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ได้มาแล้วมานาสเปเดอร์อะไรนั่นแหละแล้วก็วางแบบนี้วางให้มันหันหน้าเข้ามาหานี่ฮะให้มันหันหน้าตัวชีมานาเนี่ยแล้วก็เอาไอ้เนี่ยเนี่ยเอามาขี้ขวาที่ตรงนี้แล้วก็มาขี้ขวาที่ตรงนี้ใช่ป่าววะเนี่ยให้มันขึ้นเส้นสีเขียวเนี่ยให้มันขึ้นเส้นสีเขียวเพราะว่าถ้าเส้นสีเขียวมันชี้มาที่บ่อน้ำเนี่ยก็แสดงว่าถูกต้องเผื่อเห็นภาพไม่ชัดแบบนี้ก็ได้เนี่ยถ้ามันเส้นสีเขียวมาที่บ่อน้ำเนี่ยแสดงว่าถูกต้องนะเราต้องให้มันชี้มาที่บ่อน้ำเพื่อที่ว่ามานาวมันจะได้ส่งเข้ามาในบ่อน้ำและวิธีการก็คือเราต้อง
ต้องวางเอนโดเฟรมรอบๆเนี่ยแหละแต่ว่ามันทำยังไงผมก็ลืมแล้วคือผมไม่ได้เล่นนานแล้วตรงเนี้ยเกะกะทุบออกไปก่อนก็แล้วกันเพิ่งจะวางไปเมื่อกี้ก็ทุบออกอยู่แล้วทำยังไงวะลืมแล้วสงสัยต้องไปดู YouTube อีกแล้วมั้งเนี่ยวางจำได้ว่าแค่วางรอบๆอ่ะแล้วก็โยนถ่านเข้าไปเหรอมันได้เลยป่ะวะมันเอ้ยนี่ไงนี่ไงโอเคมานามันเข้ามาในนี้แล้วโอเคโยนถ่านเข้าไปโยนไปเยอะเลยโยนไปเยอะเลยโยนถ่านไปเยอะแล้วเดี๋ยวมันก็เอโดเฟมันเหมือนจะทำแบบเหมือนจะสร้างเชื้อเพลิงให้แล้วก็ทำให้เชื้อเพลิงเนี่ยเข้ามาในมานาสเปียเดอร์นี้แล้วก็นี่ฮะมีมานาแล้วมาเอาของมาแลกกันเลยดีกว่ามาวิธีการก็คือเอานี่ก่อนก็กันทำเควสก่อนก็คือเอาถ่านมาแลกจัดไปแล้วก็โยนไปถ้ามันขึ้นที่ถูกแสดงว่าแลกได้ปุ๊บนี่ได้มาแล้วโอ้โหแลกของชิ้นแรกในการแลกของจากมานาพูชิ้นแรกในม็อดนี้ซึ่งก็ยังไม่ได้ใช้เก็บไปก่อนอันไหนยังไม่ได้ใช้เก็บไปก่อนเพราะว่านะยังไม่จำเป็นก็เก็บไปก่อนมาไหนทำอะไรเพิ่มเติมได้อีกเฟบูรัสมานาพูเป็นบ่อน้ำมานาที่สวยขึ้นเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่เอาไว้ช่างมันเถอะมานาสปิเตอร์ใช้มานาสตีลมานาสตีลก็เอาเหล็กมาโยนก็โอเคง่ายๆนะฮะแล้วก็มานาไพลอนอันนี้คือเอาเพชรมาโยนปะเห็นไหมบอกแล้วมันแบบมีอะไรเยอะแยะหมดเลยเพชรเอาเพชร1แล้วก็เหล็ก4ปะเพชร1เหล็ก4โอเคมาเอาไปโยนก่อนแล้วเดี๋ยวนะไออันนี้ใช้ทอง2ก้อนแล้วก็อันนี้ล่ะอันนี้ใช้ living lock ไม่พออีกแล้วต้องค้างเพิ่มแล้วอ๋อนี่ไงโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวนะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทองผมนี่ขี้ลืมจริงเลยเอาทองมาแบบนี้แล้วก็เอาไปโยนซะมาเอาเพชรมาโยนตรงนี้เพื่อแลกเป็นมานาไดมอนแล้วก็อันนี้เป็นมานาสตีลทำไมแลกไม่ได้อ่ะทำไมแลกไม่ได้วะโอเคผมเดานะมานาน่าจะหมดถึงแม้ว่ามันจะมีสีฟ้าอยู่ก็เถอะแต่ผมเดานะว่ามานาน่าจะหมดมันเลยแลกไม่ได้มันต้องโยนไปเยอะมันต้องสร้างเชื้อเพลิงเยอะมากไหนดูสิต้องดูถ้ามันขึ้นที่ถูกแสงแรกได้โอเคมันแลกได้แสดงว่าเมื่อกี้มานาหมดถูกแล้วโยนไปเยอะเลยอ่ะเอาไปให้หมดเลยโอเคอ่ะเอาไปให้หมดเลยสร้างเชื้อเพลิงให้หมดเลยคือมันต้องใช้เยอะมากกับมานาเอาจริงนี่แค่ส่วนเดียวนะในอนาคตมันใช้เยอะกว่านี้เยอะมากนะมานาเนี่ยได้ไหมได้มายังวะได้มาแล้วโอเคเฮ้ยมาแล้วก็เอามาคราฟเลยครับเดี๋ยวนะผมลืม living lock อีกแล้ววะโอเคมาเดี๋ยวต้องทำ living lock อีก living lock นี่ค่อนข้างจำเป็นนะได้ใช้เยอะด้วยเอาหินธรรมดามาวางแบบนี้นี่ไงเกิดเอฟเฟกต์แล้วโอเคเยี่ยมไปเลยวางแล้วก็วางแบบนี้บอกว่ามันคงไม่มีอะไรชนกันนะไม่ใช่ว่าวางอันนี้เกิดเอฟเฟกต์และอันนั้นเกิดเอฟเฟกต์แล้วมันมาชนกันนี้จบเลยนะจริงอย่างนี้นี่เป็นเรื่องกันนะถ้ามันชนกันเนี่ยโอเคคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแต่ว่าแค่พูดเฉยแล้วก็อาหารผมเก็บนี่ไงอาหารของเราก็คือหนอนนะกินหนอนไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีอาหารกินจริงๆอ่ะคลิปนี้ก็น่าจะใกล้จบแล้วคือคลิปนึงอาจสั้นๆก็ดีเหมือนกันมีคนบอกว่าบางมีคนบอกว่าพี่ทำคลิปยาวเกินไปโอ้โหเห็นไหมมันมีประตูมิติเห็นไหมมันต้องโยนของเข้าประตูมิติเพื่อแลกของอะไรอีกซึ่งประตูมิติกว่าจะได้ทำยากมากอีกนานกว่าจะได้ทำประตูมิติดังนั้นก็ปล่อยไปก่อนก็แล้วกันนั่นแหละเดี๋ยวผมจะจบคลิปแล้วนะเพราะว่านั่นแหละเดี๋ยวผมจะจบคลิปแล้วเพราะว่าเอาทำคลิปสั้นๆก็ดีเหมือนกันทำแค่ประมาณแบบ30นาทีก็พอแล้วจริงๆไม่ต้องเยอะมากหรอกเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ที่ผมทำไปครับชุดรอดคลิปมันยาวประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงเงี้ยมีหลายๆคนบอกว่าคลิปยาวเกินไปอะไรอยากให้เหลือสักประมาณ30นาทีก็โอเคได้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาสัก30นาทีก็แล้วกันนี่ได้มาแล้ว living wood เดี๋ยวนะผมขอคราฟอันนี้ก่อนใส่เพชรตรงกลางแล้วก็มานาสตีล2ก้อนแล้วก็มานาไพลอนเอามาทำอะไรไม่รู้แต่ที่แน่คราฟมาก่อนเพราะมันเป็นเควสแล้วก็มานาสตีล2ก้อนเอามาทำอะไรนะเอามาคราฟเป็นอย่างนี้ปะโอเคได้ living wood มาแล้วโอเคขุดเลยปุ๊บอ่ะดอกไม้วางมาอย่างนี้แหละโอเคแล้วก็ดอกไม้ทำไมมันดูปนกันมั่วซั่วหมดเลยวะอ่ะเก็บมาก็ได้คืออ่ะหรือแปะมูนี้ดีวะแปะอันนี้1ปึ๊บๆเว้น2แล้วก็เว้น2ได้ไหมอ้าวได้โอเคอ่ะแปะงั้นแปะแบบนี้ก็แล้วกันนะโอเคอ่ะได้มาแล้วแล้วก็เอามาไหนหินก็เหลืออ่ะแปะโอเคแปะเพิ่มเติมโอ้ยโถผิดเลยเห็นไหมแล้วคือเวลาวางผิดอ่ะมันไอหินเรียบแบบเวลาวางผิดแต่เวลาขุดมันจะได้เป็นคอมโบโซนซึ่งแบบโคตรเซ็งอ่ะแล้วเรายังไม่มีซิลทัสไงแล้วซิลทัสในมอดนี้ก็รู้หนูเหมือนกันแล้วมาหาไงแต่ช่างมันเถอะอ่ะเดี๋ยวมาครับก่อนก็แล้วกันในคลิปนี้ทำเควสอีกนิดนึงพอละเพราะว่าถ้าทำ
พราะถ้าทำเยอะเกินไปเดี๋ยวคิดยาวเกินมานาสปลิตเตอร์เอาไว้ทำอะไรไม่รู้แต่ที่แน่เก็บไปก่อนแล้วก็มีอะไรอีกนูจะอ่านว่านูเทล่าเมื่อกี้ไม่ใช่นาทูล่าไฟลอนต้องใช้เทล่าซิลเทล่าซิลเป็นบล็อกที่เป็นแร่ที่หายากมากดูสิฮะมันคืออะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นแร่ที่แร่มากๆแร่ดูจากชื่อก็รู้แล้วชื่อเป็นสีเหลืองนะก็ดูก็รู้แล้วว่ามันแร่แน่นอนเดี๋ยวทำนี้ก็แล้วกันก็คือโอเคเอาลิมิตล็อกมันล้อมด้วยเพชรแบบนี้โอเคถือว่าอีซี่เอามาล้อมด้วยเพชรซึ่งมันเอาไว้ทำได้แบบมันเอาไว้ทำอะไรก็จะไม่ได้เลยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นเหมือนกันอ๋อนี่ไงโอเคเราก็ต้องเอาวางไว้ตรงไม่แน่ใจนะว่าต้องวางไว้ข้างๆตรงนั้นหรือเปล่าผมขอวางไว้เอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันมันน่าจะต้องใช้มานานด้วยแล้วถ้ามาตรงเนี้ยจริงๆมันตรงไหนก็ได้มั้งผมว่าน่าจะใช่แต่ผมขอเอาวางไว้ข้างๆมานานดีกว่าผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์กว่าโอเคได้มาแล้วปุ๊บขุดทิ้งเลยโอเคได้มาอีก23บล็อก living lock เอามาไว้เยอะก็ดีเหมือนกันส่วนดอกไม้อันนี้ครบแล้วเก็บไปก่อนเหลือ24เหลือ24ดอกเนี่ยเหลือเยอะมากเลยนะก็ไม่รู้นะว่าจะไว้ทำอะไรliving wood ไหนๆก็ไหนแล้วมีไม้อยู่กับตัวแล้วขอวางสักหน่อยก็แล้วกันนะจัดมาปึ๊บ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 เนี่ยเมื่อกี้จะวางผิดอีกแล้ววางผิดเหมือนหินเลยโอเคนี่มันเป็นมนประกายสีขาวเนี่ยอย่างเท่เลยโอเคไหนเดี๋ยวไปถ่ายรูปตัวนี้ด้วยอันนี้คืออาจจะเป็นรูปหน้าปกนะแค่อาจจะนะโอเคคือแค่อาจจะนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านี่อาจจะเป็นรูปหน้าปกก็ได้เป็นรูปแบบผ่านมานาอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็นี่ฮะคือหินมันก็เต็มอยู่ในเนี้ยก็ปล่อยไปก่อนลาวาตอนนี้ก็จะ400,000แล้วใกล้จะ400,000มิลลิมาร์เก็ตแล้วโคตรเยอะเลยเลสโตนไม้4เหล็ก4แล้วก็เลสโตนบล็อก1โอเคซึ่งเลสโตนเรามีหรือเปล่าเราต้องมีดิเราจำได้ว่าเรามีนี่ไงโอเคไม้4เหล็ก4อันใช่ไหมโอเคแล้วก็เอาไม้มาอีก4อันทำควิสอันนี้อันสุดท้ายพอแล้วโอเคได้มาครบแล้วนะครับเป็นเลสโตนบล็อกด้วยเราต้องห้ามนอนนะจะได้ฟาร์มแฟนทอมเบนโอเคแล้ววิธีการก็คือเราต้องเอายังไงนะขี้ขวาเหรอโอเคขี้ขวาแล้วก็ปึ๊บเรียกไงต่อมันยังใช้งานไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่โหลดก็คืออาจจะต้องเอานี่มาจิ้มหรือเปล่าจิ้มอันนี้ใส่ในนี้เหรอใช่ไหมไม่ใช่วะหรือถ่านนี้จิ้มใส่นี้หรือนี้จิ้มใส่อะไรต้องทำยังไงวะเดี๋ยวนะคือสังเกตดิครับคือสังเกตว่าไอ้เนี่ยคือถ้ามันกำลังทำงานอยู่มันจะขึ้นแบบเหมือนหมุนโหลดมาแต่ว่ามันไม่ขึ้นหมุนโหลดมาถ้าจะไม่ผิดมันต้องใส่ living lock ด้วยปะมันต้องใส่ living lock ปะแต่ว่ามันใช่เหรอวะเดี๋ยวนะมันต้องใส่ living lock ปะนะขี้ขวาดิลองขี้ขวาแล้วก็ไม่ได้อยู่ดีวะแล้วมันทำยังไงวะเดี๋ยวนะผมลืมแล้วต้องเอามาใส่บนนี้แล้วก็นี่ต้องมีมานาใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนมันต้องมีมานาด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีบอกอยู่แล้วทำไมมานามันไม่ส่งเข้ามาล่ะส่งมาดิส่งจากอันนี้เข้ามานี่ไงส่งอันนี้มานี้ไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวขอทะเลาะกับแฟนทอมก่อนเฮ้ยอู้ตายเลยเยี่ยมมาทำไมใช้งานไม่ได้เอ้ยอุ้ยทำไมมันใช้งานไม่ได้วะแล้ววิธีทำมันทำยังไงเนี่ยผมต้องไปดู YouTube อีกแล้วใช่มั้ยเนี่ยวิธีทำก็ยากแสนยากโอเคครับณตอนนี้ผมรู้สาเหตุแล้วนะฮะณตอนนี้ผมเลเวล43นะฮะเพราะว่าผมก็ฆ่าแฟนทอมไปหลายคืนน่ะนั่นแหละก็ผมก็หาอยู่นานแล้วแล้วก็หาใน YouTube ก็หาไม่เจอสักทีนะผมหาแล้วหาอีกก็ไม่เจอไปดูคลิปช่องพี่แฮทแล้วก็ไม่เจอนะจนมานั่งงมด้วยตัวเองแล้วก็เจอเรียบร้อยแล้ววิธีก็คือเราต้องวางระยะประชิดแบบนี้เลยนะฮะแล้วเราก็ต้องเนี่ยกดอันเนี้ยกดชิปแล้วขี้ขวาที่นี้แล้วก็มาขี้ขวาที่นี้ปุ๊บให้มันหันมานี่ไงมันเข้ามาแล้วหูนั่งงงตั้งนานอาจจะเป็นเพราะคือมันอาจจะเป็นเพราะผมวางตรงนี้มั้งแล้วมันเลยอยู่ทิศทางเดียวกันมันเลยไม่ได้มันต้องแบบอาจจะต้องอยู่คนละทิศมั้งนั่นแหละนี่เห็นมั้ยมันขึ้นหลอดเขียวๆมาแล้วมันต้องแบบนี้ดิโอ้โหแม่งคิดอย่างนานเลยกว่าจะได้โอเคในที่สุดก็ได้สักทีครับมาคือมันต้องจิ้มไปที่อันนั้นตรงๆเลยโอเคผมจําได้แล้วตอนแบบเก่าโอเคใช่ผมจำได้แล้วตอนแบบโอเคใช่ถูกต้องแล้วผมจำได้แล้วว่าตอนแบบเก่าตอนแบบเก่าผมทำผมวางผมมีเครื่องได้ประมาณ3เครื่องมั้งแล้วก็มีถามมานาประมาณ2เครื่องแล้วก็อันนี้จิ้มมาที่อันนี้1เครื่องแล้วก็มาที่มานา1เครื่องแล้วก็จิ้มอันนี้1เครื่องแล้วก็มาที่มานา1เครื่องแล้วก็เป็นแบบเนี้ยวนไปเรื่อยนั่นแหละครับนะซึ่งแบบนั่นแหละครับนะอีกแล้วนั่นแหละก็คือเอาอันเนี้ยจิ้มมาที่เครื่องนี้
แล้วก็ต่อด้วยเครื่องนี้ครั้งนึงแล้วก็จิ้มมาที่เครื่องนี้ครั้งนึงแล้วก็ต่อด้วยเครื่องนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยเครื่องนี้เออนั่นแหละใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ต้องใส่ living lock เข้าไปด้วยปุ๊บแล้วก็ใช้อันนี้อ้าวแล้วก็ต้องโยนเนาะหรืออะไรเอาไม่ใช่ดีกว่าถูกแล้วต้องคลิกขวาให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็คลิกขวาทีนึงใช้นี้คลิกได้มาแล้วโอ้โหก็จะได้อย่างยากเลยอ่ะเดี๋ยวจิ้มให้อันนี้ปุ๊บกลับเข้าสู่ถาบมานาต่อเหมือนเดิมอ่ะสกิลบางคนอาจจะสงสัยว่าตัวนี้คือเครื่องอะไรนะฮะแล้วก็ตอนนี้ถ่านหมดแล้วนะฮะถ่านทั้งหมดที่มีผมเอามาใส่ในเครื่องนั้นหมดแล้วคือผมเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงไงผมไปโยนทำเป็นเชื้อเพลิงสำหรับมานาเพลนะฮะซึ่งผมใช้ไปหมดแล้วนั่นซึ่งผมใช้ไปหมดแล้วดังนั้นก็อ่ะงั้นขอยืมมาหน่อยก็แล้วกันซึ่งเครื่องนี้เนี่ยก็คืออ่ะมันจะเป็นเครื่องที่แบบปล่อยพลังอะไรล่ะมันจะเป็นเครื่องที่จะปล่อยของทีละชิ้นน่ะอ่ะก็คืออันนี้คือไอเทม Open Crate ถ้าเกิดว่าเราใส่ไอเทมเข้าไปเนี่ยปึ๊บมันก็จะปล่อยไอเทมออกมารัวๆไม่หยุดเลยนั่นแหละครับนะอีกแล้วมันก็จะปล่อยไอเทมแบบออกมารัวๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา VTech Page ข้างล่างเนี่ยผมได้เชื่อมโยงให้ Redstone มาจ่อที่ Hopper ตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามันมีไอเทมอยู่ข้างล่างตรงนี้1ชิ้นเนี่ยเนี่ยสมมติผมสมมติว่าผมใส่ไอเทมเข้าไปใน Hopper เยอะมากปุ๊บมันก็จะปล่อยมาแค่ทีละชิ้นแล้วพอไอเทมชิ้นนี้มันถูกเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงเสร็จแล้วเนี่ยฮะปุ๊บพอไอเทมนี้หายปุ๊บไอเทมใหม่มันก็จะค่อยๆลงมาเรื่อยๆคือถ้าเกิดว่าเราโยนไอเทมเยอะๆมากพร้อมกันทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวไอเทมอาจจะรีสปอนหายไปได้ไงดังนั้นก็เลยผมอยากให้มันปล่อยไอเทมทีละชิ้นผมก็เลยโอเคมันรักผมก็เลยใช้วิธีนี้นั่นแหละครับนะเพราะว่ามันจะได้ปล่อยได้ทีละชิ้นนะฮะนั่นแหละซึ่งวิธีนี้ผมไปดูมาจากช่องพี่แท็กนะเพราะว่าผมทำเองไม่เป็นก็เลยไปขอดูของเขานั่นแหละครับนะนั่นแหละครับนะอีกแล้วโอ้ยคือบางคนบอกพี่เป็นบ้าเลยของพี่เนี่ยจะเครียดทำบ้าเลยลักหนาคือไม่ใช่อย่างนั้นแต่คือผมไม่อยากพูดไงเข้าใจไหมโอ้เซ็งว่ะชีวิตอัดคลิปแม่งโคตรเครียดเลยเราก็ต้องมาเครียดเพราะพูดคำว่านั่นแหละครับนะคือจะมาโฟกัสกันเรื่องนี้ทำไมอ่ะก็ดูคลิปไปดิไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูกันได้ป่ะแบบคือใครที่ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกนะแต่แบบมันมีคนที่ว่าผมไงแล้วคือผมรำคาญอ่ะแต่ยังไงก็ช่างมันเถอะยังไงผมก็ต้องขอโทษก็แล้วกันที่ผมพูดบ่อยแต่ก็ยังไงก็ตามครับก็ณตอนนี้ผมก็ได้เมื่อกี้ถ้าผมพูดอะไรแรงไปก็ต้องขอโทษด้วยก็แล้วกันนะฮะแล้วณตอนนี้ผมก็ได้ถาบมานาพูแล้วนี่แล้วดูตอนนี้ฮะมานาใกล้จะเต็มแล้วนะฮะนี่คือเมื่อกี้ผมใช้ถาดไปเยอะมากไงตอนนี้มานาใกล้จะเต็มถาดแล้วแล้วถ้ามานามันจะเต็มเนี่ยเราสามารถเก็บมานาไว้ได้เพราะว่าคือแบบถ้ามานามันเต็มแล้วถ้าเราใส่เชื้อเพลิงเข้าไปต่อมันจะไม่ได้ของเพิ่มดังนั้นก็มันมีวิธีเก็บมานาไว้อยู่ก็คือใช้เดมอนเพิ่มเติมด้วยโอเคก็คือเราต้องทำเป็นมานาแท็บเล็ตนะไม่ใช่แท็บเล็ตที่เอาไว้เล่นเกมนะมานาแท็บเล็ตก็คือมันเป็นที่เอาไว้เก็บมานาโยนเข้าไปได้เป็นมานาไดมอนมาแล้วแล้วก็เอามานาไดมอนเนี่ยเอามาค้าเป็นนี่ฮะครับกับลิฟวิ่งล็อตแบบนี้ได้เป็นมานาแท็บเล็ตแล้วก็เอามานาแท็บเล็ตเนี่ยไปโยนใส่ในเครื่องนี้นะฮะโยนใส่ปุ๊บสังเกตว่ามันจะยังไม่เก็บมานาให้ก็คือเราต้องกดนี่ฮะก็คืออันนี้มันจะส่งมานาแท็บเล็ตไปที่ถาดมานาพูแต่ถ้าเราอยากให้ถาดมานาพูส่งมานาไปที่มานาแท็บเล็ตเนี่ยเราก็ต้องกดชิปและคลิกขวาปุ๊บเห็นไหมมันจะสลับกันนะฮะตอนนี้มันกำลังจะส่งมานาจากถาดเข้าไปในแท็บเล็ตนะฮะนั่นแหละก็ตามนี้ก็ในคลิปนี้ผมก็แล้วมันก็จะเก็บเอาไว้ในนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มพึ่งยาวๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาเริ่มทำพึ่งพิเศษกันแล้วนะฮะซึ่งผมต้องฟาร์มพึ่งยาวๆเลยเพราะมันต้องใช้พึ่งอะไรต่างๆเยอะมากดังนั้นก็เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มนอกรอบยาวเลยแล้วพอมีของเยอะเนี่ยฮะก็ค่อยบ่ายคลิปที่5ต่อนะฮะตามนี้ตอนนี้มันเก็บเสร็จยังโอเคนะตอนนี้มันนะแท็บเล็ตก็เต็มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมโอเคให้มันกลับคืนที่เดิมณตอนนี้ครับถ้าเกิดว่ามานาไม่พอเนี่ยฮะเราก็มีมานาสำรองอยู่นะฮะ1แท็บเล็ตก็คือมีมานาทั้งหมด 500,000 นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใน1ถาดไปเก็บมานาได้เท่าไหร่น่าจะ1ล้านมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ดูแฟนทอมเบนตอนนี้เนี่ยฮะมีทั้งหมด48อันแล้วก็เก็บเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะยังไงก็ตามก็ณตอนนี้ผมก็ได้มีณตอนนี้ผมก็ได้มีเล่นกับดอกไม้เล่นกับมอสแบบดอกไม้เวิร์นไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้มีดอกไม้ชิ้นที่8แล้วก็ได้เริ่มมีการใช้มานาแล้วนะได้มีการทำมานาพูแบบเริ่มมีการใช้มานาในการแลกของอะไรแล้วคือแบบเริ่มมีของเยอะขึ้นแล้วยังไงก็ตามแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย